สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับพบกับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ของเราซึ่งพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวการล้มมวยครับที่กี่ปีครับก็ยังไม่ยอมหมดไปจากวงการมวยของเราสักทีครับแต่ทว่าครับยังพอมีทิศทางที่ดีครับกับวงการมวยที่เริ่มจะเอาจริงเอาจังและก็เอาผิดกับเรื่องอัปยศแบบนี้ครับวันนี้ที่เรากำลังอัดรายการอยู่ในขนาดนี้ครับมีการลงดาบครับท่านผู้ชมครับให้กับนักมวยที่คิดคดทรยศต่ออาชีพและเคยตกเป็นกระแสรุนแรงบนพื้นที่สื่อโซเชียลอย่างหนักครับนั่นก็คือในกรณีของเด่นนาโพสธัญลักษณ์ครับที่ไปชกกับทางด้านก้องนภาสีมงคลก็ต้องย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์และมีการถ่ายทอดสดครับไปในทางออนไลน์ซึ่งประชาชนวงการมวยครับต่างก็ได้เห็นคลิปและการแข่งขันในวันนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากๆครับสำหรับพฤติกรรมของทางด้านเด่นนาโพที่แพ้น็อกลงมาแบบผิดปกติหรือว่าผิดธรรมชาตินั่นเองครับหรือหลายๆคนเรียกว่าไม่เนียนฮะแต่ในมุมของกรรมการตัวบนครับก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าบางมุมมองครับอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนนะจึงตัดสินไปตามเกมครับก็ว่ากันไม่ได้ครับแต่แฟนมวยที่เขาได้เห็นครับต้องยอมรับว่าผ่านหน้าจอเนี่ยการถ่ายทอดสดในครั้งนั้นต้องเรียกว่าชัดเจนชัดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับหลังจากจบเกมครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับครับเกิดประเด็นดราม่ารถทัวร์ลงไปจอดครับที่หน้าบ้านของเด่นนาโพหลายต่อหลายคันครับซึ่งในช่วงแรกครับเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าไม่มีใครคงยอมรับกันง่ายๆแน่นอนหากไม่มีหลักฐานมัดตัวแบบจับครับร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่จัดงานในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรครับคุณพรชัยมุ่งเจริญพรนายกอบจนะครับคุณสิริศักดิ์ร่วมพัฒนาครับนายกสมาคมมวยจังหวัดสุรินทร์ครับร่วมกับกกท.จังหวัดนะครับต้องเดินหน้าหาความจริงครับโดยในขั้นตอนแรกครับมีมติครับสั่งแบนห้ามจัดเจ้าเด่นนาโพในเขตจังหวัดสุรินทร์เป็นอันขาดก่อนจะมีการสืบสวนสอบสวนหาความจริงกันต่อครับซึ่งต้องชื่นชมคณะกรรมการการทำงานนะครับเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นครับก็ได้ทราบความจริงไม่มากก็น้อยเลยครับและเป็นเหตุให้ตัดสินลงดาบห้ามชกตลอดชีวิตซึ่งเด่นนาโพมีพฤติกรรมครับที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพทางสมาคมมวยจังหวัดสุรินทร์ครับและกกท.จังหวัดจึงมีมติครับให้ยึดใบอนุญาตนักมวยส่วนด้านผู้จ้างวานครับยืนยันว่าไม่มีแต่เนื่องจากเด่นนาโพครับใช้วิธีการส่งไลน์ติดต่อหาคนอื่นเองนะครับเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับและผู้เกี่ยวข้องรายอื่นเนี่ยที่มีความผิดจะแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายเป็นไปตามพ.ร.บ.มวยในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการรวบรวมหลักฐานครับเพื่อที่จะส่งสำนักงานมวยและแจ้งความนะครับส่งฟ้องให้ถึงที่สุดและนี่ถือว่าเป็นการเอาจริงเอาจังของผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการมวยและก็ผู้เกี่ยวข้องครับที่ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เนี่ยบ่อนทำลายชื่อเสียงเช่นเดียวกับในอดีตนะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีกรณีของทางด้านฟ้าวันใหม่ครับล้มมวยจนถูกจับได้จากเสียโบ๊ทหรือว่าคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมานี่เองซึ่งทางด้านเสียโบ๊ทครับเดินหน้าเอาผิดและไม่ยอมความใดๆครับทั้งตัวผู้จ้างวานและก็ตัวนักมวยเองด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวฟ้าวันใหม่เองนะครับเรียกได้ว่าสูญเสียอนาคตไปเลยครับทั้งที่ได้รับโอกาสก็ยังไม่ปรับปรุงตัวครับณตอนนี้เนี่ยทั้งตัวผู้จ้างวานและก็ตัวทางด้านฟ้าวันใหม่เนี่ยก็รอขึ้นศาลดำเนินคดีทางกฎหมายและน่าจะเป็นตัวอย่างแรกๆครับของการนำพรบ.มวยเนี่ยมาใช้อย่างจริงจังหลังจากที่มีพรบ.มวยมาตลอดระยะเวลา20ปีครับแต่ไม่เคยได้นำเอามาใช้อย่างจริงๆจังๆและปราบปรามผู้กระทำผิดที่ทำให้หลายๆคนเรียกว่าพรบ.แบบนี้เป็นพรบ.เสือกระดาษครับสมัยผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวกีฬามวยนะเคยมีโอกาสได้ติดตามครับนักมวยที่ถูกวางยาครับจับตัวผู้วางยาได้ครับสุดท้ายครับเรื่องเงียบหรือช้าเนื่องจากพรบ.นี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจครับหรือว่าผู้บังคับใช้กฎหมาย
ายเนี่ยยังไม่เชี่ยวชาญใช้กฎหมายฉบับนี้มากนักครับทำให้การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างล่าช้านี่คือจุดอ่อนสำคัญจุดหนึ่งครับไม่เคยมีผู้ใดครับถูกดำเนินคดีจริงๆจังๆหรือถูกเอาผิดจากพ.ร.บ.มวยต้องชื่นชมสำหรับผู้กล้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางเสียโบ๊ทที่ดำเนินคดีกับทางเจ้าฟ้าวันใหม่ให้เป็นแบบอย่างเอาผิดทั้งตัวนักมวยเอาผิดทั้งผู้จ้างวานหรือแม้กระทั่งข่าวสดๆร้อนๆนี่ครับนั่นก็คือกรณีของเจ้าเด่นนาโพที่ถูกสั่งห้ามชกมวยตลอดชีวิตและถูกยึดใบอนุญาตพร้อมกับส่งหลักฐานกับแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนวงการมวยเริ่มเข้าใจและเริ่มใส่ใจเรื่องความถูกต้องความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเริ่มมีการเรียกร้องการตัดสินที่ยุติธรรมและผู้ใหญ่ต่างๆครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เชื่อเหลือเกินท่านผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินตรงนี้ว่าจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูที่ได้ผลอย่างมากนะครับผมย้ำนี้ครับว่ามันจะได้ผลอย่างมากและจะได้เห็นวงการมวยไทยของเราเนี่ยใสสะอาดมากขึ้นแน่นอนมันไม่ช้าก็เร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะทุกอย่างเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรและคนวงการมวยเริ่มจับมือกันช่วยพัฒนาและส่งเสริมกันมากขึ้นเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีและพวกเราพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนั้นสู้ต่อครับและนี่คือรายการ Moy Today Story ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง moytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง moytoday.com